ห่อให้เราเป็นซองค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีเครื่องแล้วอันนี้มันคืออะไรใส่อ๋อนะคะบากูเตเขาจะมีเครื่องเนี่ยค่ะป้าน้องก็เอาเครื่องกระดูกหมูต้มเกือบเปื่อยนะคะก็เอาเครื่องบากูเตใส่ไปแล้วก็ต้มป้าน้องก็ใส่เกลือแกงไปหยิบมือหนึ่งแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวไป1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วขาวก็ชิมเอานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินก็ใส่เห็ดค่ะอันนี้นะคะฟักเขียวต้มยาจีนค่ะต้มกระดูกหมูพอเปื่อยป้าน้องก็จะใส่เครื่องยาจีนใส่เครื่องยาจีนก็ไปก็แล้วแต่นะคะจะ5นาที10นาทีก็ได้เขาจะได้ออกมานะคะพอเครื่องยาจีนออกมาดีเราก็เอาเห็ดหอมกับพุทราจีนเอ้ยอันนั้นมันเครื่องยาจีนก็เอาเห็ดหอมใส่ค่ะเห็ดหอมใส่แล้วก็เอาฟักเขียวใส่แล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ชิมแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปค่ะอันนี้ก็เสร็จเวลาจะกินก็ตักใส่ถ้วยนะคะถ้าเผื่อจะกินพรุ่งนี้ก็เอาไปนึ่งตุ๋นอีกทีนะคะโรยด้วยต้นหอมพริกไทยเอ้ผักชีค่ะมากินกันนะคะก็จะมีฟักเขียวก็จะมีฟักเขียวต้มต้มเครื่องยาจีนนะคะฟักเขียวต้มเครื่องยาจีนใส่เห็ดหอมใส่อะไรนะคะแล้วก็จะมีบักกุเตไว้กินเช้าตอนนี้ฟักเขียวเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะปักชิมถ้วยเล็กๆก็ได้นะคะแต่บักกุเตเนี่ยเราไว้กินพรุ่งนี้แล้วเราค่อยใส่เห็ดค่ะวันนี้ป้าน้องก็ลวกเห็ดต่างๆไว้นะคะบางคนเขาใส่แต่เห็ดเข็มทองแต่ป้าน้องใส่หลายอย่างค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอันนี้บักกุเตนะคะมันเป็นอาหารไม่ทราบอาหารที่ไหนแต่ป้าน้องไปกินครั้งแรกกินที่หาดใหญ่ค่ะแล้วก็ติดใจก็เลยซื้อเครื่องเขาจะมีเครื่องค่ะแต่เวลาเราซื้อมาเนี่ยอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเขาให้เครื่องมาเนี่ยค่อยๆชิมใส่เติมลงไปนะคะเนี่ยป้าน้องก็ซื้อมาทิ้งไว้แล้วก็มาต้มกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะตอนนี้ป้าน้องก็จะใส่น้ำส้มป้าน้องที่ป้าน้องคิดสูตรทำขึ้นมาเองค่ะน้ำส้มอันนี้เขากินกับก๋วยเตี๋ยวส่วนมากเขาก็จะเอาพริกตำแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแต่พ่อน้องไม่อย่างนั้นนะคะพ่อน้องใช้กระเทียมรากผักชีตำค่ะแล้วพ่อน้องก็ใส่พริกใหญ่ตำแล้วก็ใส่พริกขี้หนูตำตำตำแล้วพ่อน้องก็จะบีบมะนาวราดเพื่อดับกลิ่นเหม็นเขียวของพริกนะคะแล้วพ่อน้องก็จะเอาเกลือเอาน้ำส้มแอปเปิ้ลนะคะละลายแล้วพ่อน้องก็จะใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปหน่อยค่ะเนี่ยก็ไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวป้าน้องวันนั้นกินกับก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงค่ะแล้วก็เหลืออยู่คนมากินน้ำส้มอันเนี้ยติดใจขอสูตรค่ะเพราะส่วนมากเขาจะไม่ใส่เครื่องอะไรมากมายป้าน้องเป็นคนชอบคิดชอบทำชอบลองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะเมื่อวานนี้ป้าน้องทำแต่มันยังไม่เข้าที่นะคะเครื่องแกงน้ำต่างๆเนี่ยเขายังไม่เข้าที่มันก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควรนี่ค้างคืนค่ะป้าน้องก็มาอุ่นมีบักกุเตอันนี้บักกุเตนะคะแล้วก็มีฟักเขียวต้มเครื่องยาจีนค่ะป้าน้องก็จริงๆมื้อหนึ่งป้าน้องกินอย่างเดียวเช้านี้ป้าน้องจะกินบักกุเตค่ะอยากกินแล้วฟักไว้กินกลางวันค่ะนี่ค่ะบักกุเตป้าน้องก็จะใส่พริกป่นใส่น้ำส้มถ้าเผื่อจืดเค็มก็มีน้ำปลาชิมก่อนนะคะก่อนที่จะเติมอะไรเนี่ยชิมก่อนนะคะถ้าเผื่อพลาดแล้วเนี่ยโอกาสแก้ตัวเนี่ยมันยากค่ะ